สวัสดีครับวันนี้ครูคิมมีอุปกรณ์ใหม่มารีวิวให้แล้วนะครับปัญหาที่ประสบพบเจอนะครับว่าเวลาอัดคลิปสอนเต้นเนี่ยจะเสียงมันจะไม่เข้านะครับเสียงมันจะไม่เข้าต้องวิ่งเดินไปเดินมากับระหว่างโทรศัพท์กับต้องวิ่งไปพูดใกล้ๆโทรศัพท์นะครับวันนี้มีไอเดียพยายามที่ไปหาค้นคว้าใน YouTube มานะครับก็เราก็คิดว่าอุปกรณ์เราเนี่ยก็คือใหม่ของเราที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยครับว่ามันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วเราจะทำอะไรกับมันต่อยอดจากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยได้ยังไงคิมก็เลยไปซื้อสายแปลงสัญญาณนะครับเดี๋ยวสายแปลงสัญญาณยังไงเนี่ยเดี๋ยวคิมเอารูปให้ดูนะครับหาซื้อได้ก็ซื้อที่อมอนเนี่ยนั่นแหละครับเส้นละประมาณ50 บาทนะครับและวิธีการต่อยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสายที่เราซื้อมานะครับเส้นละ50 บาทก็สีส้มอันนี้ก็คือเอาไว้ต่อกับเจ้าตัวปลายไอตัวนี้นะครับตัวส่งสัญญาณนะครับตัวส่งสัญญาณเสียบเข้าไปนะครับของครูคิมเนี่ยใช้วิธีการเสียบเข้าไปแบบไม่ลึกนะครับแบบเข้าไปแบบนิดเดียวนะครับถ้าสอดเสียบเข้าไปลึกมันจะไม่ดังก็ประมาณแค่นี้นะครับประมาณแค่นี้แล้วก็อันนี้ก็ไปต่อกับหูฟังไอ้ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับปลายด้านนึงแล้วก็ไปต่อกับไอ้สายโทรศัพท์เรานะครับไอ้ที่แจ็คหูฟังเรานะครับก็ใช้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีทดสอบเสียงได้ด้วยนะครับก็จะมีโปรแกรมนึงชื่อว่าMOS อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวคิมแคปรูปหน้าจอไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูตามรูปเลยนะครับก็ใช้ตัวนั้นในการทดสอบเสียงได้เลยหรือว่าไม่งั้นก็ไปดูโปรแกรมทดสอบเสียงได้นะครับตามที่ใน YouTube มีคนหาค้นคว้าเพิ่มเติมเอานะครับสำหรับใครที่อยากจะทำนะครับอยากจะอัดคลิปอย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่เรามีโดยไมค์ไวเลสที่ของเรามีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาอะแดปต์ใช้ได้นะครับวันนี้ก็ผ่านเฉลยละต่อไปก็อัดคลิปสบายแล้วนะครับสอนท่าเต้นเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างโทรศัพท์กับวิ่งไปหาโทรศัพท์เพื่อที่จะพูดใกล้ๆโทรศัพท์เพื่อจะเก็บเสียงของเราไปได้นะครับก็อันนี้ก็สบายใจแล้ว